บริษัทเจิมวิทย์จำกัดนะครับเขาได้คำนวณอัตราค่าใช้จ่ายกำลังคิดงานตามเกณฑ์ต้นทุนแรงงานทางตรงนะครับในปี2551เขาได้มีการประมาณค่าใช้จ่ายกำลังทั้งปีนะครับเท่ากับ 400,000 บวกอีก 20% ของต้นทุนค่าแรงงานทางตรงนะครับโดยงบประมาณค่าแรงงานทางตรงประจำปีก็คือ 1 ล้านบาทเราเจอจดตรงนี้นะครับเราควรจะต้องคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานก่อนนะครับว่าอัตราค่าใช้จ่ายกำลังคิดงานของบริษัทเจิมวิทย์เนี่ยอัตราเท่ากับเท่าไหร่กันนะครับวิธีการทำก็คือเขาบอกมาว่างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตของเขาเนี่ยคือ 400,000 ก็ตั้งที่ 400,000 ปกติเนี่ยเราได้งบประมาณเสร็จแล้วเราต้องหารด้วยกิจกรรมซึ่งกิจกรรมของข้อนี้ก็คือต้นทุนแรงงานทางตรงนะครับเขาก็บอกมาว่าต้นทุนแรงงานทางตรงเนี่ยเท่ากับ1ล้านบาทปกติจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาเพิ่มเติมมาว่างบประมาณค่าใช้จ่ายเท่ากับ 400,000 บวกด้วย 20% ของต้นทุนแรงงานทางตรงดังนั้นมันก็จะต้องบวกกับ 20% ของต้นทุนแรงงานทางตรงก็ต้นทุนแรงงานทางตรงคือ1ล้านดังนั้นก็เป็น1ล้านคูณ 20%ได้เท่าไหร่แล้วก็บวกกับ 400,000 แล้วก็ค่อยหารกับ1ล้านนั่นเองนะครับเมื่อเราคำนวณกันแล้วเราก็จะได้เท่ากับ 0.6 นะครับหรือ 60% นั่นเองนะครับดังนั้นเราได้แล้วว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเท่างานนะครับตามต้นทุนแรงงานทางตรงเท่ากับ60% ของต้นทุนแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นในงวดนั้นนะครับต่อไปเราก็มาดูการลงทุนบัญชีกันนะครับข้อ1บอกว่าเบิกวัตถุดิบเข้าไปใช้ในการผลิตนะครับเป็นวัตถุดิบก30,000และข70,000นะครับเราก็มาบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบกันนะครับข้อที่1เบิกใช้เมื่อเบิกใช้ก็ต้องเครดิตด้วยวัตถุดิบแล้วก็ต้องเข้างานระหว่างผลิตถ้าเป็นทางตรงถ้าเป็นทางอ้อมก็ใช้คำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคราวนี้เขาบอกว่าเบิกวัตถุดิบทั้งกอและขอรวมกันเนี่ยคือ 100,000 100,000 ก็คือ 30,000 บวก 70,000 นะครับคราวนี้ข้างล่างเขาเขียนมาว่าวัตถุดิบกอและขอนั้นถูกเบิกใช้เท่ากับงาน938 41,000 แล้วก็939อีก 25,000 940อีก 19,000ทั้งหมดที่พูดมานี้คือวัตถุดิบทางตรงที่ถูกใช้ไปและที่เหลือนั้นเป็นวัตถุดิบทางอ้อมเท่ากับ 15,000 ทางอ้อมเราใช้คำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับดังนั้น 15,000 จึงอยู่ที่ค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนตรงนี้ก็คือการนำ 100,000 ลบ 15,000 ก็คืองานระหว่างผลิตหรือเราอาจจะเช็คจากตัวเลขก็ได้ก็คือการนำ 41,000 บวก 25,000 แล้วก็บวกกับ 19,000 นะครับก็จะได้เป็นงานระหว่างผลิตก็คือวัตถุดิบทางตรงที่เบิกใช้เท่ากับ 85,000 เราลงรายวันครบแล้วนะครับสำหรับบทข้อที่1เมื่อเจอคำว่างานระหว่างผลิตเราก็ไปที่บัตรต้นทุนงานเลยนะครับเบิกใช้วัตถุดิบไปสำหรับ3งานนะครับก็คือ938 939และ940ผมก็จะเขียนบัตรต้นทุนงานแบบย่อๆนะครับ938 939และ940ทุกงานนั้นก็จะมี DM DL MO นะครับเราก็มาดูที่938ก่อนนะครับ DM ใช้ไปเท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกมาแล้วว่า938ใช้ DM ไปเท่ากับ 41,000939ใช้ไปแล้วกับ 25,000 940นะครับใช้ไปแล้วกับ 19,000 นี่คือ DM ที่ถูกใช้ไปนะครับสำหรับการเบิกใช้หัวข้อที่1ก็จบเท่านี้นะครับต่อไปหัวข้อที่2หัวข้อที่2บอกว่าค่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นของงานเลขที่938 89 60และ940เท่ากับ45
มีค่าแรงนำอ้อมอีก 9,000 นะครับหัวข้อนี้ให้จำแนกค่าแรงนั่นเองนะครับเรามาจำแนกค่าแรงกันนะครับสำหรับหัวข้อที่2เมื่อจำแนกค่าแรงก็จะต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตถ้าเป็นทางตรงนะครับถ้าเป็นทางอ้อมก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็ล้างบัญชีค่าแรงงานออกไปคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าทางตรงเท่าไหร่ทางอ้อมเท่าไหร่ตัวเลขที่ดูง่ายเลยก็คือค่าแรงทางอ้อมนะครับคือ 9,000 อยู่ในหัวข้อค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนทางตรงก็คือการนำ 80,000 บวก 60,000 บวก 45,000 นะครับเราก็จะได้เป็นสำหรับงานระหว่างผลิตนะครับเท่ากับ 185,000 นะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ 185,000 ทั้งหมดนี้รวมกันก็เป็นค่าแรงงานที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราก็ล้างออกณวันนี้นะครับ 194,000 รายการนี้คือการจำแนกค่าแรงเราจะเห็นว่าการจำแนกค่าแรงของเรานั้นกระทบกับคำว่างานระหว่างผลิตเราก็ไปที่บัตรต้นทุนงานนะครับแล้วเราก็ใส่ค่าแรงงานทางตรงตามงานที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งข้อนี้ก็บอกว่า938มี 80,000 ก็ใส่ที่ DL นะครับ 80,000 939มี 60,000 940นะครับมี 45,000 นี่คือค่าแรงในบัตรต้นทุนงานครับหัวข้อนี้หัวข้อที่2นะครับก็จบต่อไปหัวข้อที่3หัวข้อที่3บอกว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองนะครับมีค่าเสื่อมราคาขึ้นจากค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานค่าใช้จ่ายอื่นในโรงงานโดย 52,000 นั้นจ่ายเป็นเงินสดค่าในหน้า 10,000 บาทก็จ่ายเป็นเงินสดนี่คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทราบก่อนลงบัญชีก็คือค่าใช้จ่ายที่อยู่ในโรงงานขาด้านเดบิตจะต้องใช้คำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตแต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่ได้อยู่ในโรงงานก็ใช้ชื่อของมันตามปกติทางด้านเดบิตของมันนะครับซึ่งจากการดูหัวข้อที่3นี้เราจะเห็นว่ามีค่าเสริมราคาเครื่องใช้สำนักงานซึ่งไม่ได้อยู่ในโรงงานเมื่อไม่ได้อยู่ในโรงงานก็ไม่ต้องแปลงมันเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเราก็ใช้คำว่าค่าเสริมราคาเครื่องใช้สำนักงานตามปกตินะครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นนั้นอยู่ในโรงงานดังนั้นขาด้านเดบิตจะต้องใช้คำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนด้านเครดิตนั้นก็ใช้ชื่อมันตามคู่ที่เกิดขึ้นของมันนะครับเรามาลงบัญชีกันนะครับหัวข้อที่3ตัวแรกเลยนะครับผมก็ต้องตั้งที่ค่าใช้จ่ายการผลิตก่อนค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับดูขาด้านเดบิตนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นคำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตตัวแรกเลยเป็นค่าใช้จ่ายในโรงงานนะครับก็คือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรก็จะมี 40,000 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโรงงานดังนั้นใช้ชื่อของมันตามปกติก็คือค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานสองหมื่นนะครับต่อไปค่าใช้จ่ายอื่นในโรงงานอีก 52,000 นะครับตัวนี้อยู่ในโรงงานดังนั้นใช้คำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับ52,000มีค่าในหน้านะครับซึ่งค่าในหน้านั้นไม่ได้อยู่ในโรงงานดังนั้นใช้ชื่อของมันเลยก็คือค่าในหน้านะครับเท่ากับ 10,000 หมดแล้วนะครับด้านเดบิตเอา 40,000 บวก 512,000 นะครับได้เท่ากับ 92,000 ขาด้านเดบิตสำหรับขาด้านเครดิตนะครับตัวแรกก็คือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรขาด้านเครดิตก็คือค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องจักรเท่ากับ40,000
ต่อไปเครื่องใช้สำนักงานนะครับก็ต้องเป็นคำว่าค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้สำนักงานก็คือ 20,000 ค่าจ่ายอยู่ในโรงงาน 52,000 และค่าในหน้าจ่ายเป็นเงินสดดังนั้นก็คือเงินสดรวมกันนะครับ 52,000 กับ 10,000ก็คือ62,000นี่ก็คือการลงบัญชีค่าใช้จ่ายกำไรนะครับที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเราลงค่าใช้จ่ายกำไรที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเราก็ดูไม่มีคำว่างานระหว่างผลิตก็ไม่ต้องไปที่บัตรต้นทุนงานก็จบเพียงเท่านี้นะครับข้อที่3ต่อไปหัวข้อที่4สิ้นเดือนนะครับมีงานที่เสร็จ2งานคือ938กับ939และขายออกไปเป็นเงินสดในราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วนะครับและมีกำไร 20% ของราคาขายคราวนี้เรามาดูงาน938กับ939ก่อน938 939เนี่ยมันผลิตเสร็จแล้วแต่940ยังไม่เสร็จนะครับเราจะเห็นว่า MO ก็คือค่าจ่ายกำไรที่โรงงานนั้นเรายังไม่ได้ใส่ครับโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าให้เราใส่เพราะว่าหัวข้อ1 2 3 4ไม่ได้บอกแต่ว่าเราควรจะต้องรู้ว่าเวลางานเสร็จนะครับหรือในการผลิตก็ตามเนี่ยมันต้องมีค่าจ่ายกำไรเข้ามาด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะต้องมีการลงค่าจ่ายกำไรที่โรงงานกันนะครับเราก็รู้ว่าอัตราค่าจ่ายกำไรที่โรงงานคือ60% ของต้นทุนค่าแรงงานทั้งตรงนะครับเราก็สามารถให้ค่าใช้จ่ายกำไรได้เลยเราก็ดูกันงาน939มีต้นทุนค่าแรงทางตรง 80,000 เราบอกว่าค่าใช้จ่ายกำไรคือ 60% นะครับเราก็นํา 80,000 คูณ 60% นะครับเอา 80,000 คูณ 60% ก็คือ 48,000 ต่อไปนะครับ939ค่าแรงทางตรง 60,00060% ของ 60,000 ก็คือ 36,000 ต่อไปนะครับ940แม้จะผลิตยังไม่เสร็จก็ตามแต่ว่าค่าจ่ายกำไรนั้นมันก็ต้องถูกเข้าไปในตามงวดของมันอยู่แล้วนะครับดังนั้น 45,000 คูณ 60% จะได้กับ 27,000 เราก็จะเห็นว่างานแต่ละงานนั้นได้รับการโอนค่าจ่ายกำไรที่ทำงานเข้าไปแล้วงานที่เสร็จนะครับ2งานนี้เราควรจะต้องคำนวณว่าแต่ละงานนั้นมีต้นทุนในการผลิตเมื่อเสร็จเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เอา 41,000 บวก 80,000 บวก 418,000 นะครับได้เท่ากับ 169,000 นี่คือต้นทุนของงานเลขที่938ส่วน939เอา 25,000 บวก 60,000 บวก 36,000 มีต้นทุนเท่ากับ 121,000 ส่วนตัวนี้ยังไม่เสร็จนำไม่ต้องลงต้นทุนนะครับเราอยากจะรู้ข้อมูลแค่เพียงว่างานที่เสร็จนั้นมันเสร็จและมีต้นทุนเท่าไหร่เพราะว่าเราขายมันออกไปด้วยนะครับ